างหรือเปล่ามันก็จะประมาณนี้นะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสวัสดีครับผมพบกับช่างโจงลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำหลังคามาฝากนะครับก็จะเป็นหลังคาทรงเพิงหมาแงนนะครับซึ่งนิยมทำกันมากนะครับในลักษณะของบ้านในสไตล์โมเดิร์นนะครับหรือว่าเป็นโรงรถนะครับโรงเรือนต่างๆนะครับก็จะใช้หลังคาทรงเพิงหมาแงนนะครับซึ่งหลังคาทรงเพิงหมาแงนนะครับผมก็มีวิธีการทำที่ง่ายๆนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาหลังคาแต่ละทรงนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทำกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนนะครับแล้วเราเห็นหลังคาบ้านคนอื่นนะครับบางทีนะครับเรามองไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเออหลังคาบ้านนี้ทำไมมันเอียงนะครับสูงต่ำระดับสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าช่างเขาไม่ได้ตั้งระดับน้ำไม่ได้วัดระดับน้ำนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับช่างถึงได้ทำหลังคาเอียงนะครับทำไมเขาไม่ตั้งระดับให้มันตรงนะครับหรือว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างโจงลำปางนะครับในการที่จะทำคลิปดีๆต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงหน้าเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมทำไว้นะครับหลังคาตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นหลังคาปกติเลยนะครับทรงตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมเป็นหลังคาปกตินะครับที่เราเห็นได้โดยทั่วไปนะครับส่วนหลังคาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมันเป็นพื้นที่หลังคาที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสำหรับสี่เหลี่ยมคางหมูเราจะเจอในงานประเภทต่อเติมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อย่างเช่นต่อเติมจากตัวบ้านมาถึงแนวกำแพงรั้วนะครับลงรถหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งแนวที่แนวกำแพงนั้นเฉียงนะครับผมมันจึงต้องทำหลังคาไปตามแนวกำแพงนะครับอย่างเช่นนะครับเส้นที่ผมขีดไว้นี่นะครับสมมุติเส้นนี้เป็นแนวกำแพงรั้วนะครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะต้องเฉือนหลังคาออกไปนะครับเฉือนหลังคาในส่วนของ B นี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเอาหลังคาตัวใหม่มาวางตัวนี้นะครับที่เราเฉือนออกไปแล้วนะครับมันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามุมนี้นะครับสูงมุม A ต่ำกว่ามุม B นะครับชัดเจนทีนี้เนี่ยเราเฉือนหลังคาไปแล้วนะครับแต่ไอตัวเสาสมมุติตัวนี้เป็นตัวเสามันยังอยู่นอกรั้วเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดตัวเสานี้ล่นตัวเสานี้ขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ในที่ของเรามันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นแนวรั้วนะครับก็ชัดเจนนะครับเราจะเห็นด้วยว่ามุม B นะครับนี่นะครับเส้นที่ผมขีดไว้มุม B ความสูงของมันนะครับสูงกว่ามุม A ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเราทำหลังคาลักษณะนี้เนี่ยทำเสร็จมุงเสร็จจบงานส่งงานนะครับใครผ่านไปผ่านมาหรือแม้แต่เจ้าของบ้านเองนะเขาเห็นเขาก็จะถามทำไมมันเอียงแบบนี้นะครับมันดูไม่สวยผ่านไปผ่านมาน่าเกลียดนะครับแล้วก็เขาก็จะด่าช่างนะครับว่าช่างไหนทำไม่ได้ตั้งระดับหรือไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าเพราะอะไรมันถึงได้เอียงนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้ากันเลยนะครับข้างหน้ายิ่งชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับตัวสีน้ำเงินนะครับที่ผมขีดเส้นไว้เป็นแนวอาเสนะครับสมมุตินะครับอาเสตัวนี้สูงกว่าฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะชัดเจนมากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเสานะครับเสาฝั่งนี้มันสูงกว่าเสาฝั่งนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเสมันเลยสูงกว่าเพราะอาเสเนี่ยมันมาฝักอยู่กับเสานะครับถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ทำเสาให้เท่ากันทำไมเสานี้มันถึงสูงกว่านะครับมันเป็นเพราะว่าเสานี้นะครับเราจำได้ไหมเราล้นระยะมันเข้ามานะครับมันจึงสูงกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าแนวสโลปนี่เองนะครับผมแนวสโลปตัวนี้นะครับเวลาเราล้นเสาเข้ามา
ร่นมาตรงตำแหน่งนี้มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งร่นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่เดิมนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าความสูงมันก็เท่าตะเกียบนี้นะครับนี่นะฮะพอมันร่นมาเสามันจึงสูงขึ้นพอเสาสูงขึ้นนะครับตัวเสซึ่งมันอยู่บนเสานะครับตัวนี้นะฮะอยู่ฝากกับเสามันจึงสูงขึ้นนะครับทีนี้ดูจากด้านหน้ามันจึงน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดชัดเจนเลยมันเหมือนช่างทำไม่ได้ตั้งระดับอ่ะเหมือนช่างทำไม่ดีนะครับผมถามว่าจริงไหมไม่จริงครับผมช่างเขาทำถูกต้องนะครับนี่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจากด้านข้างอ้าวถามว่าแล้วทำไมดูจากด้านหลังก่อนนะครับมุม A สูงกว่ามุม B นะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ล่นเสาลงมาไม่ตัดหัวเสาลงมาให้มันต่ำมุม A กับมุม B จะได้เท่ากันนะครับมีคนแนะนำผมแบบนี้นะครับที่ผมได้ไปสอบถามในกลุ่มช่างทำหลังคานะครับเขาก็แนะนำแบบเนี้ยให้ตัดมุม A นะเสา A ให้ตัดหัวเสา A ให้มันต่ำลงมาเพื่อที่มันจะได้เท่ากับมุม B นะครับถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูนะฮะการที่เราตัดเสามุม A ตัวนี้นะครับให้ต่ำลงเท่ากับชายคามุม A จะต่ำลงนะครับพอชายคามุม A ต่ำลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่แนวสโลปนะครับแนวสโลปพอชายคามุม A ต่ำลงนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของมุม A เชิดแล้วเห็นไหมครับเชิดเห็นไหมครับมันเชิดชัดเจนนะครับเชิดแล้วมันจะเป็นสาเหตุของอะไรมันก็จะกลายเป็นหลังคาตรงนี้บิดนะครับมุม A ต่ำลงนะครับเดี๋ยวผมกดหลังคาตรงนี้ก็จะบิดลักษณะนี้เห็นไหมครับกลายเป็นหลังคาบิดนะครับด้านหน้าก็จะเชิดนี่ด้านหน้าก็จะเชิดแบบนี้นะครับมุมนี้ต่ำมุมนี้สูงแถมด้านข้างนะครับหลังคาบิดนะครับหลังคาบิดมีผลยังไงนะครับหลังคาบิดนะครับแทนที่น้ำจะไหลไปตามรอนตรงๆนะครับมุมนี้มันต่ำนะครับน้ำจะไหลข้ามรอนทะแยงมุมมาที่มุม B ตรงนี้นะฮะกลายเป็นน้ำรั่วนะครับหน้าเชิดหน้าไม่เท่ากันหลังก็ไม่เท่ากันน้ำก็รั่วหลังคาก็บิดวิธีนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเละเทะนะครับวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะครับบอกไว้นะครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มันก็จะเจออกมาเป็นในรูปแบบลักษณะนี้นะครับและทีนี้มีอีกวิธีนึงที่ช่างได้เสนอผมในกลุ่มนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมให้ทำแบบนี้สิ2สเต็ปนะครับ2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกอยู่บนนี้สเต็ปแรกอยู่บนนี้นะครับสเต็ปที่2ต่ำกว่าดูนะฮะดูที่มุม A กับมุม B นะครับมันยังสูงต่ำไม่เท่ากันเหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะการทำ2สเต็ปมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเปลืองค่าใช้จ่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการทำหลังคาทรงนี้นะครับหลีกหนีไม่พ้นเลยที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจึงต้องเอียงแบบนี้นะครับวิธีการทำหลังคาทรงนี้นะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับด้านนี้ขนานกันแต่ด้านนี้ไม่ขนานกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับวิธีการทำหลังคาให้เพื่อนๆนะครับตั้งระดับแบบนี้นะครับอธิบายให้ฟังนะครับไม่ใช่ตั้งระดับจากเสานี้ไปเสานี้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะครับถ้าท่านจะตั้งระดับจากเสาท้ายมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้กับแบบนี้อย่างเงี้ยถูกต้องตั้งระดับเท่ากันนะครับแต่พอมันล่นไปแล้วท่านจะต้องมาตั้งระดับที่ตรงนี้ละเสาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเอาตรงนี้มาตั้งกับตรงนี้มัน
ทำให้อเสตรงแต่ว่ามันก็จะหลังคาบิดอย่างที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งระดับที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอันดับแรกเราวัดก่อนนะครับวัดระยะห่างจากเสาต้นหน้ากับต้นหลังห่างเท่าไหร่นะครับสมมุติห่าง3เมตรนะครับให้เพื่อนๆวัดเสานี้นะครับมาถึง3เมตร3เมตรอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งระดับที่จุดที่เราจุดไว้นี่นะครับมาที่เสานี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากันเท่ากับว่าเราทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะครับทีนี้พอทำให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะปกติละไอ้ตรงนี้คือเสาหลอกนะครับส่วนไอ้ตัวปลายสามเหลี่ยมนี้ครับชายสามเหลี่ยมนี้ที่เรามันเกินมาเนี่ยก็คือมันปล่อยไปตามธรรมชาติเลยยังไงมันก็ต้องเอียงนะครับพอเรามุงหลังคาปั๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันกับหลังคาปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังคาปกติหลังคา2ตัวนี้สโลปเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยนะครับสโลปเท่ากันเป๊ะเลยหลังคา2ตัวนี้นะครับลองเอามาสลับกันดูได้นะครับลองเอาสลับกันดูตัวนี้มันผมบิดไว้นะเนี่ยพอเราลองสลับกันดูเราจะเห็นได้ว่ามันสโลปเท่ากันเป๊ะเลย2ตัวนี้เท่ากันนะครับระดับเปลี่ยนกลับพื้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำหลังคาลักษณะนี้นะครับตั้งระดับจากเสานี้มาเสานี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับอย่าไปตั้งจากเสานี้มาเสานี้นะครับมันไม่ได้นะครับพอเราเอามุงหลังคาไปปั๊บเนี่ยถ้าเรามุงแบบปกตินะสมมุตินะเรามุงแบบปกติไปมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะตรงไม่มีปัญหาอะไรชายคามันเท่ากันสูงเท่ากันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันหลังคามันเฉียงนะครับมันจึงดูสูงต่ำแตกต่างกันองศาเท่ากันนะครับน้ำจะไหลปกตินะครับน้ำจะไหลลงปกติเท่ากันไม่มีปัญหาไม่มีการข้ามร่อนนะครับเพราะหลังคาไม่ได้บิดนะครับเราไม่ได้ลดหัวเสาตรงนี้ลงนะครับหลังคาไม่บิดน้ำจะไม่ข้ามร่อนเด็ดขาดนะครับนี่นะฮะคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ถ้าเรามองก็โอเคนะครับมันต่ำกว่ากันชัดเจนนะครับเพราะมันต้องเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถทำให้มันเป็นแบบอื่นไปได้เพราะว่าหน้างานมันบังคับแล้วมันธรรมชาติมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับ1บวก1มันยังไงต้องได้2ครับเราจะทำให้มันเป็น3เป็น4มันเป็นไปไม่ได้นะครับหลังจากที่เรามุงหลังคาเสร็จแล้วเรามาคุยกันเรื่องของการทำรังลีนนะครับเวลาเราจะทำรังลีนในหลังคาลักษณะนี้นะครับก็เราก็จะทำจากมุม A นะครับโดยปกติจะทำจากมุม A มามุม B หรือมุม B ไปมุม A ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้นะครับลักษณะนี้เราจะต้องทำจากมุม B ไปมุม A แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะหลังคามันเท่ากันนะครับสโลปมันเท่ากันองศามันเท่ากันก็จริงนะครับแต่ตัวรอนตัวรังลีนเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยฝั่งนี้มันจะสูงกว่ามุม A นะครับตามอาเสเลยตามอาเสเลยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะผมน้ำมันจะไหลไปทางนี้เดี๋ยวผมเอาหลอดได้ในวางเนี่ยเห็นไหมครับน้ำจะไหลไปทางนั้นนะครับน้ำจะไหลไปทางมุม A ถูกไหมฮะเห็นไหมครับแต่แล้วน้ำไหลไปมุม A แบบนี้แล้วน้ำมันไม่ไหลข้ามรอนไปที่มุม A หรอเวลาฝนตกมันไม่ไหลตามร่องแล้วข้ามไปที่มุม A หรอ
ม่ไหลนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมวางให้ดูเพราะว่าองศาตัวนี้มันเท่ากันนะครับถ้าผมวางตรงเนี่ยมันไม่ไหลเห็นไหมฮะหลอดได้วางตรงไหนก็ได้มันไม่ไหลนะครับมันไม่ไหลไปนะครับมันไม่มีทางข้ามไปได้เพราะระดับสองฝั่งนี้เท่ากันนะครับถ้าวางแบบนี้มันจะไหลลงมาข้างล่างถูกไหมพอมันไหลลงมาข้างล่างปั๊บมันไหลลงมาข้างล่างปุ๊บมันมาลงที่ตัวรังลีนพอมันลงที่รังลีนปุ๊บมันจะไหลไปฝั่งนู้นทันทีนะครับมันจะไม่มีทางไหลกลับมาทางนี้ได้เพราะฝั่งนี้มันสูงกว่าฝั่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มันเป็นคลิปที่ยากจริงผมบอกเลยมันผมทำยากมากคลิปนี้อธิบายยากมากเอาละครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจนะครับผมอาจจะอธิบายอะไรตกหล่นไปบ้างนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สำหรับวิธีนี้นะครับผมก็ได้สอบถามเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะครับช่างทำหลังคาที่รับเหมาทำหลังคานะครับของเพจในประเทศไทยนี้นะครับแบบนี้เนี่ยคือแบบที่เคลียร์ที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วนะครับส่วนวิธีอื่นนะครับที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับผมก็ได้ลองทดลองดูหมดแล้วนะครับก็มันไม่ได้ผลที่น่าพอใจนะครับผมหรือถ้าใครนะครับมีวิธีที่ถูกต้องนะครับจะแนะนำกันก็คอมเมนต์แนะนำมาได้เป็นวิทยาทานนะครับดีเลยนะครับผมเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับได้ทำอย่างถูกวิธีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาคลิปนี้นะครับไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับอาจจะหาวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจากการที่ได้สอบถามได้ปรึกษาเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มทำหลังคานะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับมันก็จะเอียงตามลักษณะของหน้างานมันไปนะครับผมยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่างโจ๊กนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเตือนท่านเลยเวลาผมอัพคลิปลงใหม่นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ